สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need Know No เรื่องความรู้เกียกับเรื่องลงทุนนะครับก็พบกับผมนัทวชระเมธีวนันจากทีมกลยุทธการลงทุนกอจอีสปีนฟาร์มไทย สรับวันนี้ก็ยังอยู่ใน EP พิเศษนะก็จะเป็นตัวของเอาลุกป,ประจําไตรามาสสามนะครับโดยที่เราก็วันนี้เราจะลงลึกนะฮะเจาะไปในรายสินทรัพย์กันนะครับโดยที่วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาติตะวันตกนะครับในส่วนของตราสารทุนนะครับหรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองในฝั่งของชาติตะวันตกนะครับว่าเราแนะนำอย่างไรนะสำหรับมีมวลอย่างไรกองทุนแนะนําเป็นกองทุนอะไรสําหรับตัวของตราสารนะครับตราสารทุนน้อยจะเป็นตัวของสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงติเมติกนะครับผมสำหรับไตรามาสที่3นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับจากตัวของสารัฐก,กันก่อนนะครับผมสำหรับสารัฐนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดพิกผัน หมม่เหหือนนนกัะลังจากที่ตัวของเฟดนะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับก็คงดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่ทางเฟดเนี heures, ่ยนะฮะหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมาติดกันถึง10ครั้งนะฮะก็ในการประชุมรอบล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เขาคงดอกเบี้ยแหละนะครับคงดอกเบี้ยไป็ครั้งแรกนะซึ่งก็โดยนัยยะแล้วนะครับโดยปกติถ้าดูถึงเศรษฐีในอดีตเนี่ยนะครก็ปกตินะธนาคารกลางเขาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อมาดีนะเศรษฐกิจร้อนแรงเงินไปก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อต่อ เพราะนั้นในช่วงเวลาที่ดอกเบี้เนี่ยเขาคงแล้วนะครับโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นสัญญาที่บอกว่าเขารู้สึกพอใจแล้วนะกับตัวของเงินเฟ้อเริ่มมีทิศทางชะลอตัวลงเศรษฐกิจชะลอตัวลงดอกเบี้ไม่จําเป็นจะต้องสูงขึ้นอีกต่อไปแล้วนะครับแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจที่เกิดขึ้นในการประชุมประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือตัวของเฟดนะครับเขาคงดอกเบี้จริงนะแต่ว่าเขาออกมาประกาศนะครับผมเขาให้นะฮะในส่วนของตัวที่เราเรียกกันว่าเฟดดอทพอตนะครับจากดูจากในชาเนี่ยก็จะเป็นกราฟท้านั่ ะครเฟดดอทพอดคืออะไรนะครับเฟดดอทพอดเนี่ยนะครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกคาดการณ์นะครับสิ่งที่ตัวของเฟดเองเนี่ยนะครับเขาอยากจะเห็นดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่นะคือบเขาจะออกมาบอกก่อนล่วงหน้านะว่าดอกเบี้ยเนี่ยเขาอยากจะให้ไปถึงจุดไหนจะขึ้นจะลงนะครับผมที่เพื่อที่ถ้าเขาทําจริงๆแล้วถึงเวลาจริงเขาขึ้นหรือเขาลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับตลาดจะได้ไม่ตกใจมากจนเกินไปนะครับแต่ประเด็นคือในรอบนี้เนี่ยนะครับเฟดดอทพอดเนี่ยมันออกมานะฮะด้วยเป้าหมายที่บอกว่านะครจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.5ในช่่วงทีเหลื ของปีนีนน้ะครับก็ทำให้ตลาดก็ค่อนข้างจะงงงวยเลยแหละนะว่าเอ๊ะตัวของเฟดคงดอกเบี้ยแต่ทำไมคงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นต่อ ก็สาหรับในมุมมองของมรช20ทีสปิงเรานะเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อแหละนะว่าเฟดเนี่ยจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ต่อนะเรามองว่าสิ่งที่เฟดพยายามทำนะครับถ้าเราดูจากในการประชุมหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยนะสิ่งที่เฟดทำนะในรอบนี้คือเฟดขึ้นดอกเบี้ยปั๊บนะครับหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทําอะไรนะเฟดก็จะออกมาพูดเสมอว่าเงินเฟอ้อยิงสูงอยู่ดอกเบี้ยจะขึ้นต่อ เพราะสิ่งหนึ่งที่เฟดพยายามทําคือเขาพยายามจะลดความคาดหวังของตลาดเขาไม่อยากให้ตลาดนะครับไม่ไว่าเป็นตลาดหุ้นหรือว่าตัวของผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟอ้อก็ดีเนี่ยนะครับบูเกินไปนะพอดอกเบี้ยเริ่มลดน้อยลงปับ๊บเริ่มชะลอลงแล้วเดี๋ยวทุกคนกลับมาบริโภคกันเยอะกันไปตลาดหุ้นขึ้นแรงเกินไปนะมันอาจจะทําให้เงินเฟอ้อแทนที่จะลงจะลงจะลงเนี่ยนะกลายเป็นว่าไม่ลง เพราะฉนั้นรอบนี้เราก็มองเช่นเดิมนะครับว่าสิ่งที่เฟดเขาพูดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยน่าจะเป็นการขู่ซะมากกว่าขู่ไว้ก่อนนะขู่ว่าถ้าเ,เงินเฟ้อกลับมาเนี่ยเดี๋ยวขึ้นดอกเบี้ยต่อนะแต่จริงใจจริงเนี่ยก็อยากจะลง เพราะนั้นถ้าเราไปดูในกราฟในหน้าถัดไปนะครับถามว่าทําไมเราถึงมองว่าเฟดน่าจะเป็นแค่การขู่ซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในภาพในหน้านี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแท่งสีดำดำสีแดงีดยจะเป็นตัวเลข GDP ของสหรัฐจะเห็นได้ว่าตัว GDP สหรัฐในช่วงสมไตรมาสล่าสุดนะแท่งสีดำดำเนี่ยนะครับมีทิศทางชะลอตัวลงต่อเนื่องขณะที่สีแดงแดงสีแดงแดงเนี่ยจะเป็นคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ในตลาดนักเศรษฐศาสตร์ตลาดเนี่ยนะคาดการณ์ โดยเฉลี่ยว่าสารัตน่าจะเข้าสู่รีเทชันในช่วงไตรามาสสามรไตรมาสสี่จรน,นะครับตัวเลขมันก็สะท้อนอยู่แล้วนะครับตัวเลขจริงค่อยๆชะลอตัวลงนักเจรศาสั่งในวิเคราะห์คนที่มีความรู้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะติดลบนะครับในทางกลักานถ้าเราไปดูตัวเส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวดัชนี US Challenger จบครัดหรือว่าเป็นดัชนีเนี่ยที่ไปนับ นะว่ามีบริษัทเอกชนในฝั่งของสาแล้วเนี่ยเขาประกาศลดตำแหน่งงานเยอะมากน้อยแค่ไหนนะก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับมันขึ้นไปสู่จุดพีคตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะแปลว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเอกชนสาแล้วเนี่ยประกาศลดตำแหน่งงานกันเพียบเลยนะครับซึ่งเมื่อลดตำแหน่งงานนะก็ไม่ใช่ว่าลดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะโดนเลทออฟก,กันหมดนะครับก็ไม่ขนาดนั้นแแต่ว่าเป็นภาพที่ว่าพอ ประกาศแล้วว่าจะลดตำแหน่งงานก็อาจจะใช้เวลาสัก3าเดือน6เดือนกว่าที่ตำแหน่งงานนี้มันจะถูกค่อยคอยลดไปค่อยๆโลโอเวอร์ไปลาออกกันไปนะครับแล้วก็จํานวนอัตราการว่างงานนะครับตัวอัตราการว่างงานหรือว่าพวกจำนวนผู้ขอรับส่วนราชการการว่างงานนี่มันจะลดลง นั้นตัวเลขง,งานตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวลงทางด้านขวาเช่นเดียวกันทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งสหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นอย่างคอลซีพีไอนะครับผมคอลเซอร์วิสซีพีไอหรือว่าคอ r พีซีซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อลึกๆนะฮะที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาชอบบอกว่าเขาดู3ตัวเนี้ยนะเป็นตัวที่ถ้าเราเป็นนักลงทุนนะปกติเราก็จะดูตัวเบสิกเบสิกเช่น c p i P c e พนะไอพวกเนี้ยลงตั้งแต่ปลายปีแล้วแต่ตัวที่มันไม่เบสิกที่เฟดเขาบอกเขาดูเนี่ เขาก็บอกอ้างมาโดยตลอดว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ลงสักทีเขาก็เลยต้องขึ้นขึ้นดอกเบี้ยต่อปรากฏว่าไอ้ตัวที่เขาอ้างถึงเนี่ยลงหมดแล้วนะฮะลงหมดแล้วถ้าดูเลกาฟค,คือลงไปหมดแล้วเพราะนั้นเหตุผลที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของสารัดเองนะครับก็เราคงมีมุมมองนะครับอาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกับเฟดหน่อยนะเรา,าจะมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะเป็นแค่การขู่เพราะตัวเลขหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้สนับสนุนเลยหรือจริงๆถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยรจริงเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้ถึงขั้น0.5%อย่างที่เขากล่าวอะไรที่เขาวางแผนเอาไว้ในเฟ,ฟดวอล์ฟอาจจะเต็มที่ก็ครึ่งหนึ่งนะอาจจะเต็มที่ก็ได้แค่0.25จริงแต่ในเบสเซ็ของเราเนี่ยเรามองว่าน่าจะไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยต่อคงหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยลดดอกเบีย้ยนะครับผมก็เป็นไปได้นะฮะที่ตลาดหุ้นเนี่ยนะน่าจะเป็นเ,เรียกว่าเป็นข่าวดีกับตลาดหุ้นละกัน ดอกเบี้ยไม่ขึ้นปั๊บต้นทุนการกู้ยืมก็ไม่ขึ้นต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนก็ไม่ขึ้นนะครับก็เป็นผลดีกับตัวของตัวสลัดเพราะนั้นนะฮะในตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะเราก็มีมุมมองเป็น s a l a r ลิโ e โว e เหมือนกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับแต่สื่งหนึ่งที่เราดอกจันเพิ่มในไตรมาสนี้คือด้วยความที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะฮะรับทุกข่าวดีที่ออกมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็รับข่าวกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับ,บหนึ่งเพราะนั้นเราก็ นอยนะครับผมนักลงทุนอาจจะรอให้ตลาดมีลักษณะการย่อตัวมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าไปเทออยาสะสมนะครับองค์คงไม่ใช่เหมือนในไตรามาสที่ผ่านมาที่เราแนะนําว่าซื้อได้เลยสะสมได้เลยไตรามาสนี้ก็อาจจะรอให้ย่อลงมาสักนิดหนึ่งมีอับไซ์เพิ่มมากขึ้นนะฮะในส่งตราสารแล้วก็ค่อยเข้าไปเทยาสสมศโดยที่กองทุนแนะนำของเรานะเราก็ยังแนะนำได้โดยภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นทีมี GQG นะครับที่เป็นหุ้นโลกนะฮะสารัฐเยอะหน่อยนะับมีหุ้นโกลด นะครับผสมภาษาะระหว่างหุ้นกลัวและหุ้นแหวนลูกนะก็สามารถลงทุนได้หรือว่าถ้าใครชอบในฝั่งของสารัตเพียวๆนะรเราก็แนะนําเป็นตัวของ US blue chip นะก็จะเป็นหุ้นสารัตเพียวๆเลยโดยที่เน้นไปที่หุ้นสารัตที่เป็นหุ้นคุณภาพเป็นหุ้น blue chip นะครับเป็นหุ้นแล้วก็เอียงไปทางหุ้นเติบโตหุ้นเทโลยีหน่อยก็จะเป็นกองหนึ่งที่เราแนะนําในฝั่งของสารัต อ่ะก็ไปต่อกันที่ฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยนะอาจจะภาพอาจจะตแตกต่างของฝั่งของสหรัฐหน่อยสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มคงดอกเบี้ยแล้วเขาเริ่มนิ่งแล้วนะครับแต่ในฝั่งของยุโรปเนี่ยอาจจะยังเป็นขขาวละนึงคือฝั่งของยุโรปเนี่ยยังคงอยู่ในเฟสของการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยเขายังไม่ลงเลยของสหรัฐเริ่มลงแล้วเงินเฟ้อของเขาก็ยังไม่ลง นะครับผมกระดาษที่พวกตัวเลขเ,เงินเฟ้อของเขาเมื่อเทียบกับสารัฐเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ลงแล้วยังเยอะกว่าด้วยอย่างของสารัสเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปทําจุดสูงพีคจริงๆอ่ะสารัสก็หกเแล้ววันนี้ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ4 5%แล้วแต่ของยุโรปไม่ใช่นะของยุโรปเนี่ยนะครับตัวของดองเบียเขาไปพีคที่ระดับแบบสิบเปอร์เซ็นต์นะคือเยอะมากวันนี้ลงมาแล้วนะก็ลงมาแล้วนะแต่ยังอยู่ที่ระดับหกเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะคือวันนี้จากของยุโรปลงมาแล้ว เพิ่งเท่าจุดพีของฝั่งสหรัฐเพราะนั้นก็แน่นอนว่าตัวธนาคารกลางฝ่งยุโรปเนี่ยก็ยังเป็นเฟสของการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะพอขึ้นดอกเบี้ยเข้มงวดนะครับเศรษฐกิจก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงต้นทุนทางธุรกิจนะครับก็ยังคงสูงอยู่นะครับแต่จริงๆสำหรับในส่วนไตรมาสสามนะฮะก็ต้องบอกว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวของยุโรปเนี่ยโดยปกติแล้วนะฮะดอกเบี้ยเอขึ้นถูกไหมฮะดอกเบี้ยขึ้นปั๊บเศรษฐกิจชะลอตัว เศรษฐกิจต้องชะลอตัวก่อนนะครับตัวของธนาคารกลางตัวของยุโรปเนี่ยถึงจะหยุดะนาการขึ้นดอกเบี้ยแต่ของยุโรปเนี่ยนะครับมันมีตัวพลิกล็อกอันหนึ่งนะคือตัวเลขของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขจีฝั่งยุโรปนะครับตัวเลขจีดีพีงฝั่งยุโรปนะครับโดยปกติแล้วเขาจะประกาศออกมา3รอบด้วยกันนะครับอย่างตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของยุโรปเนี่ยนะฮะเขาประกาศออกมารอบแรกจะประกาศเดือนเมษารอบสองเดือนพฤษภาและรอบที่3จะเป็นเดือนพิถุนะครับเมษาพฤษภาประกาศออกมาสองรอบแรกเนี่ย GDP เป็นบวก นะครับผมปรากฏคือมันพลิกล็อกนะในช่วง GDP ไตรมาสแรกเนี่ยของเดือรอบที่3ที่ประกาศออกมาในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันพลิกล็อกเป็นลบนะครับก็กลายเป็นว่าตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของยุโรปตัวไฟนอลหรือตัวสุดท้ายเนี่ยพลิกเป็นลบไปแล้วนะครับตอนไตรมาสสีที่แล้วที่ผ่านมามันก็ลบไปแล้วไตรมาสหสุดท้ายแล้วออกมาลบกลายเป็นว่าตัวของ GDP ยุโรปเนี่ยมันติดลบ2ไตรมาสติด ไตรมานสี่กับไตมัตหนึ่งติดลบไปแล้วสองไตมัติกนะฮะซึ่งโดยในทางการเงินของเราเนี่ยการที่ GDP ติดลบสองไตมัติดเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็น technical recession นะคือเกิดเศรษฐกิจถดถอยไปแล้วเพราะ GDP ติดลบสองไตมตัตัโดยที่จริงๆประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยนะครับก็เกาหัวนิดน,นึงก็คือเอ๊ะก็ ผ่านมาแล้วมีสาพฤษภากรมก็ไม่ลบมินุนายนอ้าวลบเฉยเลยกลายเป็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจที่มันแย่ๆที่ว่าแย่ๆเนี่ยมันอาจจะแย่แล้วมันผ่านไปแล้วด้วยซ้ําโดยที่ตัวของนักทุนหรือว่านักประชาชนเนี่ยก็คิดในใจว่าอ้าวแย่ที่สุดผ่านไปแล้วแต่ไม่เห็นว่าจะแย่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็เลยกันว่าในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันซ้อนกัน,นวันนี้เงินเฟ้อยังอยู่นะครับดอกเบี้ยยังอยู่นะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจแทนที่ว่าจะแย่เนี่ย แทนที่ว่ากำลังจะแย่ลงแย่ลงกรารเพราวจุดที่แย่สุดอาจจะผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นมองไปหลังจากนี้นะครับด้วยความที่มันไม่ซ้อนกันเงินเฟ้อย,ยังขึ้นดอกเบี้ยยังขึ้นแต่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้แย่ลง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในกราฟทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าไปดูคาดการณ์นะครับนักวิเคราะห์ก็มองไปในทางเดียวกันแล้วว่าแย่ที่สุดน่าจะผ่านไปแล้วหลังจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นลักรรษณะการซึมซแล้วก็ฟื้นตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพหนึ่งนะครับในฝั่งของโยบที่กลายเป็นว่ามันมันสวนสวนทางกันแล้วถ้าไปดูในภาพทางด้านซ้ายนะครับในหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อเงินเฟ้อลงแล้วแต่ยังลงไม่เยอะนะครับมันก็จะเป็น กลายเป็นว่าท so ุกอย่างมันส่วนกันเงินเฟ้อเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะมันดูเหมือนจะผ่านจุดจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วเพราะนั้นในฝั่งของยุโรปนะครับเราก็เลยมีมุมมองที่เป็นกลางเดิมนะถึงแม้ว่าเขายังขึ้นดอกเบี้ยอยู่เงินเฟ้อยังอยู่นะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่มันไม่ได้แย่มากักเนียนะครับทำให้ยุโรปเนี่ยจะว่าแย่มันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับสำหรับมุมมองไตรมาสสของเราในตัวของยุโรปเราคงมองเป็นกลางนะครับแล้วเราดอกจันเพิ่มไหมว่านะครับให้ accelerate ได้ให้ หุ้นยุโรปไม่เยอะมากนักนะครับก็ทยอยสะสมไปแล้วนะครับเรามอ้ว่าจุดที่ต่ำที่สุดอาจจะอาจจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็สําหรับสุดท้ายของวันนี้นะครับคงเป็นในฝั่งของตัวญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็นหนึ่งในอีกประเทศนะที่ปรับตัวทำนิวไฮนะฮะในรอบ20ปีเรื่อยๆเลยนะในช่วงตรามาสที่ผ่านมานะซึ่งก็ต้องบอกว่าในมุมมองของจโบยจอยสปิงเราอาจจะค่อนข้างมองสวนทางกับตลาดหน่อยนะก็ตัวของตลาดหุ้นนะครับ นักทุนในตลาดส่วนใหญ่มองว่า บูมากนะฮะไล่เก่งกาไรหุ้นกันมหาศาลอะไรทำหุ้นทานิวไฮนะ,ะที่สุดในรอบ20ปีแต่ในมุมมองบริษัท20ปี ink, เรามองเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นภาวะที่เก่งกําไรมากจนเกินไปนะครับผมจริงถ้าเราไปดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับมันไม่ได้สอดรับกับการทานิวไฮมากขนาดนั้นนะครับก็ในหน้านี้เรามาให้ดูก่อนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวเลข GDP กับตัวเลข p m เของฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเเ่ GDP พงป็น บวก2ไตรามาสติดนะครับหลังจากที่2ปีก่อนหน้าน,ะน,นาาี้นะครับ GDP ญี่ปุ่นเนี่ยบวกไตรมาสลบไตรมาสนะครับพอ2ไตรามาสล่าสุดมันบวก,ม,บวกมันบวกติดกัน,นะน,นทังคุณตลาดก็เลยบอกว่าเฮ้ i, oh, ยโอ้ยางงี้ตลาดเศรษฐกิจต้องดีแล้วแน่เลย GDP ถึงได้บวก2ไตรามาสติดนะไม่ได้บวกมา2ปีแล้วนะครับนั้นเ นอกจากนั้นนะครตัวของเลอพีไม้นะมันจะเป็นพีไม้ภาคการผลิตหรือภาคการภาคการบริการสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยนะครับมันก็มีทิศทางหักหัวขึ้นมานะครับผมเกือบเกือบประมาณ5เดือนนันตั้งต้นปีเนี่ยก็หักหัวขึ้นตลอดนะครับก็เป็น2ปัจจัยหลักที่นักทุนเนี่ยในตลาดเห็นแล้วนะครับล้วก็คิดคิดไปว่าตัวเ,เรสซกิจเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้ดีนะครับผมประเด็นก็คือถ้าเราไปดูการทางด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะไม่ได้ ยุโรปเริ่มเริ่มลงแล้วแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่เลยญี่ปุ่นเนี่ยเงินเงินเฟอ้อเนี่ยยังดูไม่มีทิศทางจะปรับตัวลงเลยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นการที่เงินเฟอ้อมันไม่ลงเนี่ยนะครับสิ่งที่แน่นอนว่าจะตามมาเนี่ยนะคคือตัวของ BOJ หรือว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องเข้มงวดนะครับนโยบายการเงินนะแต่อยู่ที่ว่าวันไหนแค่นั้นเองวันไหนเขาจะรู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วนะครับเศรษฐกิจมันมันเศรษฐกิจมันดีแล้วนะเงินเฟอ้อมันอยู่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยจะต้อง เข้มงวดนโยบายการเงินอาจจะขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะไปปรับนะครับนโยบายทางรเงินงต่างๆที่มันจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งขอ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 งัวตตของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเราก็ค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับนั้นให้ดูหน้านี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหน้านี้จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นตัวเลขฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเลขค้าปลีกนะครับกับตัวเลขการการบริโภคนะครับในในฝั่งของญี่ปุ่นก็เห็นได้ว่าทั้งค้าปลีกที่เป็นฉาบสีแดงนะกับตัวเลขการบริโภคนะครับการคอนซัมชั่น อินเด็กซ์เนี่ยของฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตัวเลขทั้งดัชนีทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ฟื้นตัวโดดเด่นนะฮะวิ่งขึ้นนะครับโดดเด่นเหมือนเหมือนเท่ากับตลาดหุ้นที่มันทำอยู่วันนะครับทางด้านขวานะจะเป็นตัวเลขส่งออกก็เป็นภาพเดียวกันนะครับว่าตัวเลขส่งออกเน,นี่นนนนนยนะครับมันค่อนข้างจะซึมๆเลยนะไม่ได้ต่างกับช่วง2ปีโควิดที่ผ่านมาส่งออกก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากขนาดนั้น,น นั้นตัวเลขเศรษฐกิจอื่นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเชิงบวกมากขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นก็ในมุมมองของเรานะครับเราก็มองของมองว่าในฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับผมเราก็ยังคงมองเป็นกลางนะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจะทำนิวไฮแต่ว่าด้วยของด้วยปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้สนับสนุนหรือว่าสอดคล้องสักเท่าไหร่ ผมเพราะนั้นก็เราแนะนําว่าตรงตลาดหุ้นญี่ปุ่นถ้าใครมีสัดส่วนการลงทุนอยู่หรือว่ามีสัดส่วนการทุนเยอะนะครับหรือก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ขายทากาไรนะครับผมในหนตลาดหุ้นญี่ปุ่นออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะกันอีกทีนะรอว่าถ้าเกิดตัวเลข ถ้าเกิดตลาดหุ้นมันญี่ปุ่นมันย่อกลับลงมานะครับผมเร็วแล้วตัวเลขเศรษฐกิจมันฟื้นจริงนะครับตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาเข้มงวดไปเสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยกลับมาสะสมกันใหม่นะครับก็นี่จะเป็นมุมมองในฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองของการลงทุนประจำไตรมาสสามนะครับของชาติฝั่งตะวันตกนะครับบริจอยสปริงและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีมานะครับสวัสดีครับ